ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเตยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะจากที่เมื่อวานจัดรายการอยู่ในรถซึ่งเดินทางเข้ากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเป็นไงหายเหนื่อยได้ยังคือเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นมีคติอยู่อย่างหนึ่งในการเจออาจารย์ธรรมวลีก็คือใครเจอแล้วจะต้องได้เหนื่อยเหนื่อยหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนใส่โปรแกรมแน่นเพราะว่าการกลับไปกรุงเทพหรือการเข้ากรุงเทพครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเตรียมเป็นคนมีธุระเยอะแต่ก็ค้างเอาไว้ถ้าเกิดว่ามันไปแล้วมันได้ไม่ครบไม่คุ้มค่าในการเดินทางก็ไม่ไปก็บางทีเนี่ยกลับไปทีปุ๊บเนี่ยเอานั่นด้วยเอาไอ้นี่ด้วยเมื่อวานก็ถือว่าคุ้มค่ามากในการเดินทางไปตั้งแต่จริงๆแล้วแผนเดิมครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือไปงานมุทิตาสักการะวันเจริญอายุวัฒนมงคลของท่านพระอาจารย์มหาสุรศักดิ์ปัดเดี๋ยวชื่อฉายาท่านผิดกับปันปัดชะเสโนนะต้องขออภัยที่จะต้องเกิดผู้ฉายาของครูบาอาจารย์ผิดก็เป็นครูบาอาจารย์ที่นับถือแล้วก็ตัวเองก็จะอ่านเฟซบุ๊กของท่านเป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องของคติประจำใจที่นำมาพูดเรื่องของการอยู่ใกล้การรักษาระยะห่างของคนที่เราคบเนี่ยค่ะก็นำมาจากท่านก็สวัสดีค่ะคุณดาเลศก็ตั้งใจคือแผนแรกเนี่ยไปงานท่านซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดจริงวันจะเดยอายุวัฒนมงคลแต่เมื่อวานอ่ะเพื่อนเนี่ยก็รวมตัวกันไปก่อนวันงานหนึ่งวันนะคะทีนี้พอแผนงานนี้ปุ๊บก็เลยคิดว่าเอ๊ะพระไตรปิฎกอรรถกถานะอรรถกถาพระไตรปิฎกของเราเนี่ยข้างหลังเป็นโยคีที่กำลังเดินขึ้นนะคะท่านที่ทำอรรถกถาพระไตรปิฎกเนี่ยยังไม่ได้ไปรับเลยนะคะยังไม่ได้ไปรับเลยก็เลยตั้งใจว่าไปรับทีเดียวเลยเอางานหลายๆงานเนี่ยมารวมกันก็ไปรับอรรถกถาก่อนเพราะว่าดูจากแผนที่เพื่อนๆนิสิตเนี่ยนัดกันเอาไว้ก็คือบ่ายสองนะนี่ตอนนี้โยคีก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าออกใกล้ๆออกพรรษาในโยคีจะเพิ่มวันนี้ก็จะมีมาเพิ่มอีกค่ะนะคะวันนี้ก็มีเพิ่มอีกเพิ่มทุกวันแล้วค่ะตอนนี้นะคะวันอีก2วันก็จะมีเพิ่มอีกนะคะเพิ่มเรื่อยๆก็เลยคิดว่าบ่ายสองเพราะฉะนั้นเราออกเร็วนิดนึงไปรับอรรถกถาเรียบร้อยพอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปงานมุทิตาแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณฟางนะคะคุณฟางบงกฎนะก็ได้มอบปัจจัยส่วนหนึ่งซึ่งเยอะพอสมควรเลยนะบอกคุณฟางไม่ต้องทำเยอะก็ได้ค่ะพี่ก็กะตั้งใจว่าจะซื้อของความจริงตั้งใจว่าพอมุทิตาครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยจะแวะไปสำเพ็งอยากจะไปซื้อปากกาสวยๆเลยอะดีๆเลยอะแต่เยอะๆไงถ้ามันดีมากๆไปก็เยอะไม่ได้ใช่ไหมดีแบบกำลังดีอะที่ตามร้านดีๆในต่างจังหวัดเขาขายกันอะเพราะเรารู้ที่ซื้อไงคะเราจะซื้อปากกาสวยๆลายการ์ตูนสวยๆปากกาสมุดสวยๆดินสอสีดีๆสมุดระบายสีดีๆทุกอย่างอะอยากจะซื้อไปให้เด็กๆที่อมก๋อยที่กำลังจะเดินทางไปในวันที่21ที่จะถึงนี้เอ้ย21เดือนตุลาตั้งใจเอาไว้เลยว่าอยากจะซื้อของดีๆให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่บางอย่างถ้ามีนะก็จะดูให้คนแก่เงี้ยนะคะคนแก่กะเหรี่ยงผู้หญิงก็อาจจะก็ต้องขออภัยนะครับของบางอย่างอาจจะดูไม่มีประโยชน์ในการกินการใช้อะไรเงี้ยแต่บางอย่างอ่ะผู้หญิงอ่ะมันก็ชอบของสวยงามสวัสดีค่ะน้องเพนมาอีกแล้วญาติวันนี้หลบเนี่ยญาติคือทีนี้เนี่ยนี่ค่ะ
มาละมาละเลอะละนี่นี่ค่ะหัวเขาเห็นหัวเขาไหมคะก็ทีนี้เนี่ยก็เลยตั้งใจว่าอาจจะซื้อกิฟต์ของผู้ใหญ่หน่อยให้นะคะอาจจะซื้อของผู้หญิงที่มันให้ความรู้สึกทางจิตใจอะนะให้ความรู้สึกจิตใจเขาบ้างขนมอะไรเงี้ยดีๆหน่อยที่แบบว่าคนทั่วไปเขาไม่ได้ซื้อไปแจกอยากจะซื้อของที่คนทั่วไปไม่ได้ซื้อไปแจกอย่างขนมที่ตัวเองซื้อไปแจกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นขนมที่เลือกแล้วก็เหมือนโจทย์เดียวกับไปประเทศอินเดียนะตอนนี้กำลังตกลงกับทางสายการบินอยู่ว่าจะขอบินไปปีหน้าในช่วงต้นปีนะคะก็ซึ่งมันน่าจะเตรียมการไม่ทันสำหรับตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางไปสิ้นปีนี้กำลังต่อรองกับเขาอยู่ว่าเขาคงโอเคค่ะเพราะว่าทุกตั๋วมารวมตัวกันหมดเนี่ยเขาก็บินยากนะไม่ได้เงินนะคะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับท่านที่จะเดินทางด้วยกันแล้วไม่ได้เดินสักทีนึงเนี่ยค่ะก็กำลังจะเคลียร์เรื่องของตั๋วเครื่องบินที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งค่าตรวจโรคค่าอะไรแย่ๆไปหมดเลยตัวเองก็เลยไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่รู้เขาจะยกเลิกเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะก็น่าจะเดินทางปกติได้แล้วนะคะก็จะตั้งใจจะซื้อทีนี้ปรากฏว่าครูบาอาจารย์ท่านเมตตามากพี่ต๋อมยังปลื้มอยู่เลยนะคะท่านเมตตามากท่านพาชมสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญสวดมนต์ไหว้พระท่านพูดให้ธรรมะกับเราเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เป็นความคุ้มค่าของการเดินทางการซื้อของก็เลยงดไปแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปส่งคุณแมวอยู่แล้วที่สุวรรณภูมิแล้วคุณแม่ก็จะซื้อของซื้ออะไรด้วยความที่เป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยทางท่านพระอาจารย์ก็อยู่ที่วัดอยู่แล้วนะคะก็เลยโยคีก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรตัวเองก็เลยจะเดินทางพาคุณแมวไปแล้วก็จะไปซื้อของส่วนเนี้ยสักส่วนหนึ่งเก็บไว้ไม่มั่นใจเหมือนครั้งที่แล้วโอ้โหซื้อของส่งไปที่ซาไกอะ 7-8,000 ได้นะคะซื้อของอะแต่ว่าเหมือนของแทบจะไม่ได้อะไรเลยอะมันเราเคยซื้อของดีๆไงแล้วสั่งทางอินเทอร์เน็ตของมาก็ทางอาจารย์ที่ซาไกเองเนี่ยก็มองของที่เราซื้อให้เป็นของเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจจะซื้อปากกาที่มันสวยๆยางลบที่มันสวยๆที่มันไม่มีอ่ะที่เขาไม่ได้ซื้อธรรมดาแจกกันอ่ะเราต้องการจะซื้อให้มันแบบให้มีความรู้สึกที่ดีด้วยแต่ทีนี้คนใช้ก็ไม่คุ้นคนรับแจกก็ไม่คุ้นไม่รู้จักว่าของอันเนี้ยมันเป็นของใช้ด้วยเป็นของสวยงามด้วยอะไรก็เลยของตอนนั้นจำได้ว่าแจ้งทางคุณหมอมาว่ามีแต่ของเล่นทั้งนั้นเลยไม่มีของใช้เลยแล้วก็อะไรเราจำได้ว่าเราซื้อทั้งดินสอสีทั้งปากกาทั้งยางลบไม้บรรทัดส่งไปหมดเลยนะแต่ว่ามันเป็นของสวยๆแล้วของเล่นส่วนหนึ่งแพ็คเป็นแพ็คชุดๆให้เลยนะคะบอกเด็กมีเท่าไหร่เนี่ยเราก็กลัวเขาจะแบ่งไม่ชัดเราก็เลยแบ่งเป็นชุดไว้ให้หมดเลย50 ชุดหรือ60 ชุดจำไม่ได้แบ่งไว้ให้ซื้อแพงพอสมควรแต่ครั้งเนี้ยมั่นใจว่าการเดินทางไปซื้อเนี่ยก็จะได้ของคุณภาพสูงตัวเองเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าให้อะไรใครหรือทำอะไรกับใครเนี่ยให้เขารู้สึกดีอะนะคะมันอยู่ที่การนำเสนอด้วยนะบางทีเนี่ยคนให้ก็สักแต่ว่าให้อะต้องขออภัยมันดีคนให้ก็ให้แจกไปให้มันจบอะไรเงี้ยมันไม่ให้คุณค่าของสิ่งที่เราให้อะแต่การให้เนี่ยแล้วเนี่ยฉันให้เธอนะใส่ดูงี้นะสวยไหมน่ารักไหมลองกินดิอร่อยไหมอะไรเงี้ยการให้คุณค่ากับการให้ของคนเนี่ยมันก็มีความหมายเราอยากให้เขาได้อยากให้เขากินอยากให้เขาดีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้ซื้อเดี๋ยววันที่ 2 วันที่ 3จะเดินทางไปที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็จะไปแวะสำเพ็งด้วยนะสำเพ็งพหุรัตน์เพื่อที่จะไปซื้อก็ไหนๆก็ไปแล้วก็เลยคิดว่าจะซื้อผ้าที่จะทำเป็นสังฆทานวันถวายมุทิตาให้กับขอโทษทีค่ะถวายเป็นทยธรรมในงานกฐินเพราะงานเนี่ยมันเยอะหลายอย่างมากอะไรที่เคลียร์ได้ล่วงหน้าก็จะเคลียร์ไว้ก่อนเพราะว่าเท่าที่คุยกันกับพี่อ้นจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันที่นครสวรรค์เนี่ยก็คุยกันเบื้องต้นแล้วเมื่อวานก็โทรไปปรึกษาคุณหมอไว้ในระดับนึงว่าป
เป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะเปิดศูนย์วันที่5ซึ่งวันที่6เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกฐินวันที่5ตอนเช้าเนี่ยเราจะเปิดศูนย์จิตอาสาเพื่อมวลชนค่ะตั้งใจไว้แต่ก็ต้องดูคุณหมอดูความพร้อมของคุณหมอว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้น้ำจะท่วมขนาดไหนคุณหมอจะยุ่งไหมจิตอาสาเราจะพร้อมไหมเราต้องเอาเวลาส่วนรวมเนี่ยให้กับเรื่องเปิดศูนย์เนี่ยมันเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเอาที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก่อนตรงนี้นะคะขออนุญาตขยับแล้วค่ะชอบแดดนะคะจริงๆแล้วอะแต่ว่าการทำงานบางทีเนี่ยมันก็ต้องใช้มุมใช้อะไรเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ใส่ใจในการดูแลมุมกล้องอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นรายละเอียดของความรู้สึกที่ใจวันนี้กับข้าวตอนเช้าก็ถวายแซนด์วิชพระแล้วก็เมื่อคืนไปนอนที่บ้านที่ร้านที่แม่อยู่ก็ตั้งใจว่าจะไปนอนบ่อยขึ้นเพราะว่าตอนนี้แม่กำลังเหงาแม่กำลังเหงาไม่มีป่าไปนอนอยู่กับแม่ก็รู้สึกแม่จะอุ่นใจขึ้นชวนคุยชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าก็เลยไปจ่ายตลาดทำกับข้าวก็บุญตั้งแต่เช้าตื่นมาตีสามครึ่งอ่ะเมื่อเช้าตื่นมาตีสามครึ่งแล้วก็คุยกับแม่แล้วก็อาบล้างหน้าล้างตาไม่อาบน้ำอาบกลางคืนเช้าไม่ได้อาบนะคะแล้วก็แต่งตัวชุดเดิมแล้วก็นั่งรถขับรถมากลับมาที่เนี่ยค่ะซื้อกับข้าวมาวันนี้ก็ทำต้มยำกะทิอ่ะค่ะก็คือต้มข่าไก่ตอนเช้าคิดเมนูอะไรน้อมที่มันจะเร็วที่สุดน่ะให้มันได้บุญทุกวันทีนี้ตอนที่ตัวเองไปเดินที่ตลาดเนี่ยก็เห็นขนมเปียกปูนซึ่งขนมเปียกปูนเนี่ยเป็นขนมที่พ่อเนี่ยชอบมากที่ผ่านๆมาเนี่ยเห็นคนทำบุญเรื่องนี้ที่จะมาพูดก็คือคนทำบุญเนี่ยอันนี้พ่อชอบอันนี้แม่ชอบอันนี้สามีชอบเนี่ยทำบุญหาเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะคือบุญมันก็คือบุญอ่ะมันจะถึงเหรอมันจะถึงเหรอมันเป็นไปไม่ได้อ่ะถ้าภพภูมิที่เขากินขนมอันนี้ไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเขาจะชอบอันนี้ตลอดไปมันเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมอ่ะแต่พอเมื่อเช้าตัวเองไปซื้อขนมเปียกปูนพอคิดถึงคนอื่นที่เขาทำบุญหาผู้ตายเนี่ยเราก็รู้สึกขัดแย้งมาตลอดแต่พอเราเห็นขนมเปียกปูนปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงพ่อเราแล้วเราก็หยิบมาเหมามาหมดเลยมีแค่5อันแล้วก็ซื้อขนมอื่นแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเจริญสติตลอดมันทำให้เรามองเห็นความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ใจใจมันรู้สึกว่ามันน้อมนึกถึงพ่อมันมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ท่านเคยชอบทำไมเขาถึงต้องทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ท่านชอบส่งไปจิตมันจะเต็มจิตที่มันทำเนี่ยมันดีมากเลยจิตมันดีอ่ะจิตมันดีนี่แหละคือสาเหตุที่เขาให้ทำของที่ผู้ตายชอบจิตมันน้อมไปง่ายมันถึงมันเห็นเลยว่าจิตมันน้อมไปง่ายมากเลยมันถึงอ๋อมันนี่คือคำตอบที่เราเนี่ยสงสัยมานานแล้วอนาคตคงจะมีคำตอบอีกหลายคำตอบที่เข้ามาสวัสดีค่ะลุงน้อยขอโทษทีกับเมื่อวานอ่านข้อความลุงน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าขับรถทั้งวันเลยเมื่อวานกลับมาถึงบ้านไร่เนี่ยประมาณ3ทุ่มกว่านะคะกลับมาถึง3ทุ่มกว่าก็จะเข้าวัดกูจวงไปมาคุยกับแม่ช่วงที่อยู่กรุงเทพโทรศัพท์คุยกับแม่เสียงแม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจกระทันหันไม่ได้เตรียมตัวเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านนู้นนะก็มีของใช้ของเราอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจขับรถเลยวัดไปเลยค่ะขับรถเลยวัดเป็นโรงบ้านเป็นนอนโทรศัพท์มาขออนุญาตพระอาจารย์วันนี้ขออนุญาตไม่เข้าวัดเอารถเลยไปเลยนะจะไปหาแม่ไปนอนกับแม่คือเรามองว่ามันเลยเวลางานของวัดแล้วทีนี้มันควรจะเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะทำหน้าที่ลูกได้เราก็จะทำคืออะไรที่มันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นบุญเนี่ย
เราก็จะพยายามทำเวลาที่มีอยู่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะว่าเอาง่ายๆนะว่าสมมุติว่าใครบอกว่าเอ้ยเราทำบุญมาเยอะเดี๋ยวตายไปแล้วก็จะขึ้นสวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่บางคนคิดว่าตัวเองจะขึ้นสวรรค์แต่สำหรับผู้พูดเองเนี่ยคิดว่าถึงมันจะขึ้นสวรรค์หรือมันจะอะไรก็แล้วแต่ลงนรกหรืออะไรแต่ปัจจุบันสำคัญที่สุดปัจจุบันเนี้ยสำคัญที่สุดเราอยู่ในสถานะนี้แล้วโอกาสของเรามีอยู่ทำไมเราถึงไม่ทำโอกาสในปัจจุบันของเราเนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดอย่าไปรอว่าต้องขึ้นสวรรค์แล้วถึงจะทำแบบนี้แบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรออะไรเลยทำปัจจุบันเนี่ยให้มันดีที่สุดนะก็เลยทุกครั้งจนแม่เมื่อเช้าแม่ก็แบบว่าอยากให้นอนคือเข้าใจความรู้สึกของแม่นะเขาเห็นเราทำงานไม่ได้หยุดแม่ไม่เคยเห็นตัวเองหยุดมานานมากไม่เคยหยุดเลยนานแสนนานแม่บอกว่าไม่ต้องรีบกลับหรอกนอนตื่นสายๆสักวันนึงตื่น6โมงไปเลยแม่บอกนอนเนี่ยที่นี่แหละไม่ต้องไปแต่แม่ก็ออกมาอยู่ข้างนอกนะคะออกมาช่วยน้องอะไรแต่ให้เรานอนอยากให้เรานอนเราก็บอกโอ๊ยไม่นอนนะแม่มันตื่นละแล้วพอเราลุกขึ้นมาเราก็ไปเดินตลาดตลาดเนี่ยตีสามก็เปิดแล้วตลาดสดอ่ะเราก็ไปตลาดไปซื้อของซื้ออะไรตอนตีสี่นะแล้วตีห้าเราก็กลับมาตีห้าก็เดินทางกลับมาที่วัดปู่จวงแม่เขาก็เลยคิดว่าเราไม่หยุดอยากจะให้ลูกเนี่ยหยุดก็เลยบอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเชื่อไหมว่าหนูไม่เหนื่อยอันนี้คือความจริงไม่ได้สร้างภาพว่าเฮ้ยเราไม่เหนื่อยเราแบบมีพลังเยอะเราไฮพาวเวอร์เราอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นคือมันไม่เหนื่อยจริงๆมันมีความรู้สึกดีทุกอย่างที่ทำขนาดขับรถเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าขับรถไปกับอุทัยธานีกับกรุงเทพเนี่ยระยะทางเนี่ยประมาณทั้งหมดเนี่ย500กว่ากิโลไปกลับนะ500กว่ากิโลเพราะว่าไปก็200กว่ากิโลเกือบ300ไปกลับอะ500กว่ากิโลเท่ากับขับรถจากกรุงเทพเนี่ยขึ้นเชียงใหม่ระยะทางเท่ากับกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่หรือกรุงเทพขึ้นจังหวัดเลย500กว่าโลแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรืออะไรรู้สึกว่ามันเข้าใจจนคุยกับพี่ต๋อมบอกพี่ต๋อมเข้าใจคำว่าผู้ให้อาหารคือผู้ที่ให้พลังหรือเปล่าการให้อาหารเนี่ยชื่อให้กำลังเนี่ยเชื่อเรื่องนี้จริงๆมันรู้สึกว่าเรามีกำลังมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเราจะมีกำลังมากอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้กำลังมากใช้มันซะใช้มันให้เต็มที่บางคนก็บอกว่าก็ใช้มันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่เหลือแต่ที่ผ่านมาเนี่ยใช้มันเยอะมากนะใช้กำลังอันเนี้ยเยอะมากใช้มาตั้งแต่20กว่าๆจนคนบอกว่าแก่ไปเนี่ยจะลำบากเราก็กลับมองว่ามันไม่ใช่ก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราไม่ขาดทุนเวลาเลยเวลาที่ได้มาเนี่ยมันไม่ขาดทุนมีแต่ว่าเวลามันน้อยเกินไปเวลามันไม่พอการทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยเราพูดกันเรื่องของวัฏฏะสงสารสิ่งที่มันเป็นจริงในตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคือวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารเนี่ยวัฏฏะสงสารมีการขับเคลื่อนของสิ่งที่อยู่ในใจของเราที่สำคัญมากอยู่อย่างหนึ่งก็คือกรรมคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันมีอยู่สองแบบก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็คือเป็นไปแบบความทุกข์ถามว่ากรรมเนี่ยมันมีจริงหรือไม่มีจริงกรรมเนี่ยมันมีจริงกรรมเนี่ยมันมีจริงแต่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมได้สองแบบคือหนึ่งเป็นไปตามกรรมแบบไม่มีสติกับ2เป็นไปตามกรรมแบบมีสติแต่ถามว่ากรรมเกิดขึ้นได้มั้ยไม่เกิดขึ้นได้มั้ยไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวขับเคลื่อนไง
ที่เขาเรียกว่าวัฏสงสารเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนจิตเนี่ยมันเก็บกรรมไว้เก็บตัวกรรมกรรมะนะคะกรรมไม่ใช่กออํากรรมนะกรรมกอมกรรมรอหันนะกรรมรอเรือ2ตัวแล้วก็มอม้าเนี่ยจิตเนี่ยมันเก็บกรรมเอาไว้แล้วก็ส่งผลให้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมี1กิเลสมี1กิเลสนะกิเลสที่มันเป็นกรรมมกิเลสแล้วก็เป็นกรรมที่เราสร้างมานะแล้วก็วิบากกรรมกิเลสกรรมวิบากจริงๆแล้วตัวกิเลสก็คือตัวกรรมแต่กิเลสเนี่ยคือกรรมไม่ดีก็เพราะว่าไอ้กรรมไม่ดีเนี่ยแต่ก่อนก็คิดเอ๊ะแล้วเทวดาล่ะเอาแล้วพรหมล่ะก็ทำกรรมดีถึงเกิดเป็นเทวดาถึงเกิดเป็นพรหมแต่มันก็มีไอ้ตัวที่มันเป็นกิเลสที่มันเป็นสุดยอดของกิเลสอยู่คือตัวอวิชชาไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยมันไม่ได้เป็นกิเลสแบบว่าทำให้คนปากจัดทำให้คนเห็นแก่ตัวทำให้คนหยิ่งยะโสโอหังทำให้คนเอาเปรียบคนอื่นไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยมันไม่แสดงอาการแบบนั้นแต่ที่มันแสดงอาการแบบนั้นมาเนี่ยมันคืออวิชชาที่มันคือคนที่มีอวิชชาอยู่ได้กลิ่นไหม้เป็นห่วงวัดจังนะคะใครทำอะไรไหม้คืออวิชชาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งพี่ชายเมื่อวานพาพี่ต๋อมไปเที่ยวพี่หนึ่งตามหาไม่เจอนะคะอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เราทำความชั่วเพราะเรามีอวิชชาเราจึงไม่รู้จักกิเลสแต่ถ้าเราไม่มีอวิชชากิเลสก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่มันไม่มีมันไม่ถ้ามันเป็นยาพิษเนี่ยมันเป็นยาพิษที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นน่ะถ้าเปรียบเทียบกับยาพิษนะมันไม่มีกลิ่นไม่มีสีแต่ว่ามันฆ่าคนตายคำว่าตายในที่นี้ก็คือตายจากความดีทำให้คนเนี่ยมีจิตใจที่ชั่วร้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองชั่วร้ายทำให้คนเห็นแก่ตัวแล้วคนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวทำให้คนอิจฉาคนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองอิจฉามันบังปัญญาของคนที่มีแบบนี้อวิชชามันคือกิเลสแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าอวิชชาเนี่ยมันบังแล้วเนี่ยคนก็จะเกิดพฤติกรรมขึ้นมาก็คือกิเลสที่มันแสดงอาการกิเลสที่แสดงอาการเรียกว่าวีติกกัมมกิเลสสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะวีติกกัมมกิเลสเป็นกิเลสที่มันแสดงอาการแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยแสดงความหยิ่งยะโสแสดงความเห็นแก่ตัวแสดงอาการอิจฉาออกมาแล้วคนพวกเนี้ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดด้วยนะคนอื่นดูเราไม่ออกหรอกเพราะเราอิจฉาเราก็ไปใส่ร้ายคนนั้นมั่งไปใส่ร้ายคนนี้มั่งแต่คนที่เขาเป็นปัญญาชนคนที่เคยเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาดูออกเลยว่าคุณกำลังเป็นอะไรอยู่บัณฑิตเนี่ยเขามีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีสติอยู่กับตัวเองแล้วเขาก็จะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการที่เขาจัดการกับตัวเองเขาไม่จัดการกับคนอื่นบัณฑิตจะไม่มีทางจัดการกับคนอื่นถ้าไม่มีหน้าที่ทีนี้คำว่ามีหน้าที่มันคืออะไรมันคือสมมุติอย่างเมื่อวานอ๋อค่ะท่านประธานกำลังเดินทางไปที่อุบลราชธานีค่ะต้องขออนุโมทนาบุญคุณหมอนะคะที่ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่อุบลนะไปช่วยผู้ยากไร้อยู่นะคะก็น่าจะไปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเดินทางยาวอีกหนึ่งครั้งเพื่อช่วยเหลือก็เรียกว่าช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่กำลังประสบปัญหาคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างบุญเนี่ยมันไม่ยากแต่การที่เราสร้างกรรมเนี่ยมันยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยเพราะเราเนี่ยคุ้นเคยกับการสร้างกรรมที่มันเป็นอกุศลเราจะเบียดเบียนจะไปร่วมกิจกรรมโยคะ
โยคะที่ไหนเอ่ยนะคะก็คุณอ้อยน่าจะพูดใส่ข้อความหรือเปล่านะคะกิจกรรมโยคะนะคะทีนี้เนี่ยกิเลสเนี่ยที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันทำให้เราแสดงอาการต่างๆออกมามากมายไอ้ตัวอวิชชานี่แหละมันคือตัวสำคัญที่ทำให้คนมีกิเลสไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีกิเลสอยู่จึงเป็นที่มาของคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันแรกนะเป็นไปตามกิเลสแล้วพฤติกรรมมันก็แสดงออกแล้วเจ้าของก็จะว่าตัวเองฉลาดยิ่งพูดมากเท่าไหร่อ่ะความไม่ฉลาดมันยิ่งโชว์มากเท่านั้นพูดว่าคนนั้นพูดว่าคนนี้พูดแสดงความฉลาดนั่นคือความไม่ฉลาดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพูดในรายการวิทยุแบบนี้นะอันนี้มันเป็นการเหมือนกับการสาธิตอ่ะหรือการให้ความรู้เนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ในการคุยกันอ่ะคุยกันแล้วมันมีบุคคลเสียหายคุยกันแล้วมันมีอะไรต่ออะไรอ่ะที่จิตใจของเรามันเศร้าหมองจากพฤติกรรมของคนอื่นหรือจากกิเลสในใจของเราเองอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเศร้าหมองจากกิเลสที่มีอยู่นะคะจากกิเลสที่มีอยู่เนี่ยอันนั้นแหละคือคนที่ขาดปัญญาเพราะว่าคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะสามารถทันกิเลสตัวเองได้คนที่มีปัญญาเนี่ยจะทันกิเลสตัวเองได้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นอะไรกิเลสคือกรรมกิเลสนะคะสองก็คือการกระทำของเรานะคะถ้าเกิดเป็นหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็จะเป็นกรรมภพเป็นกรรมภพที่ขณะที่เราทำอะค่ะเป็นกรรมของเรากิเลสกรรมปัจจุบันนี่แหละที่มันจะขับเคลื่อนกรรมมีสองอย่างกรรมมีสองอย่างคือกรรมที่เป็นสังขารกับกรรมที่เป็นกรรมภพกรรมที่เป็นสังขารก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอธิบายยากนิดนึงถ้าคนไม่ได้เรียนวิชาการมาเนี่ยมันก็จะต้องมีคำยกตัวอย่างหลายอย่างกิเลสกรรมเนี่ยเขาแบ่งเป็นบุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารแล้วก็อเนนชาภิสังขารบุญญาภิสังขารก็คือเจตนาหรือกรรมที่มันเป็นบุญอปุญญาภิสังขารก็คือเจตนาที่เป็นอกุศลส่วนอเนนชาภิสังขารก็คือเจตนาที่อยู่ในฌานคือจิตของคนเราเนี่ยมันมีจิต1ดวงอธิบายก่อนนะคะมันมีจิตอยู่1ดวงจิตเนี่ยมีดวงเดียวแต่ว่าจิตที่เป็นเอาโกรธก่อนจิตที่เป็นความโกรธจิตที่เป็นความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นมาไอ้ตัวความโกรธเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นอกุศลละไอ้ตัวจิตที่เป็นอกุศลตัวเนี้ยมันมีเจตนาอยู่ด้วยไอ้ตัวเจตนาที่ดึงออกมาเนี่ยเจตนาที่อยู่ในจิตเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมไอ้เจตนาเนี่ยที่อยู่ในจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยเช่นโทสะเนี่ยไอ้ตัวเจตนาตัวนี้แหละเขาเรียกว่ากรรมเป็นอปุญญาภิสังขารเป็นเจตนาที่อยู่ในอกุศลไอ้ตัวเจตนาที่อยู่ในอกุศลตัวนี้แหละมันจะกลายเป็นการกระทําของเราเจตนาเขาก็ดู3อย่างเจตนาเนี่ยมันมีเจตนาก่อนทําเจตนาขณะทําแล้วก็เจตนาเมื่อทําเสร็จแล้วเจตนาเนี่ยมันจิตมันเกิดดับ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 เจตนามันก็เกิดขึ้นพร้อมกับจิตเกิดดับ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 เกิดเกิดอย่างเงี้ยเจตนาทีนี้ไอ้เจตนาที่มันเกิดพร้อมกับจิตก่อนที่จะทําเช่นคิดเจตนาที่มันปรุงแต่งในความคิดแต่ยังไม่ได้ทําเขาเรียกว่าเป็นสังขารเอาวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารในที่นี้ไม่จะหมายถึงตัวสังขารแต่หมายถึงตัวเจตนาที่อยู่ในสังขารคนก็เลยงงแล้วก็เข้าใจยากมันเป็นตัวเจตนาที่อยู่ในสังขารเจตนาที่อยู่กับอกุศลเจตนาที่อยู่กับกุศลเจตนาที่อยู่กับฌานเขาเอาตัวเจตนาเนี่ยดึงออกมาเป็นตัวเนี้ยแล้ว
ในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของกรรมภพกรรมภพเนี่ยก็อธิบายเหมือนกันอธิบายเป็นอปุญญาภิสังขารบุญญาภิสังขารแล้วก็อเนชาภิสังขารก็คือการปรุงแต่งจิตด้วยอำนาจของกุศลการปรุงแต่งจิตด้วยอำนาจของอกุศลแล้วก็การปรุงแต่งจิตด้วยอำนาจของฌานแต่ว่าเขาดูเจตนาที่อยู่ในขณะธรรมตัวกรรมภพเนี่ยคือเจตนาที่อยู่ในขณะธรรมขณะที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเช่นตอนเนี้ยไม่คิดแล้วตัดสินใจทำแล้วเช่นฆ่าสัตว์เนี่ยตอนที่คิดจะฆ่าก็ตอนที่ฆ่าเนี่ยเจตนาตอนที่คิดจะฆ่าเนี่ยเป็นเจตนาเป็นกรรมที่อยู่ในสังขารอยู่ในอวิชชาทำให้เกิดสังขารแต่ส่วนเมื่อกำลังฆ่าอยู่มีดกำลังฟันคอสัตว์อันนั้นเป็นเจตนาที่อยู่ในขณะธรรมแล้วเป็นกรรมภพแล้วจะมีผลของการนำเกิดทำบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆไอ้ตัวเจตนาที่มันอยู่ในการฆ่าเจตนาอยู่ในการฆ่าเนี่ยมันจะส่งผลให้พอเราไปเกิดชาติต่อไปเนี่ยเราจะเกิดเป็นคนที่อายุสั้นอย่างที่คุยกับพี่ต๋อมนั่งรถมาก็วันนี้เมื่อวานก็ไปเยี่ยมคุณพ่อพี่ต๋อมด้วยนะคะป๋านะคะก็คุยกันมาว่าคนบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเข้าใจผิดแล้วเราไปสัญญกรรมมาเราไปสัญญกรรมอ่ะเราเข้าใจผิดคิดว่าอย่างเช่นเนี่ยตาแบบเนี้ยมันตกจมูกแบบนี้ปากแบบนี้มือแบบนี้อย่างเช่นบางคนเขาบอกว่าเขาบอกนิ้วเนี่ยนิ้วก้อยเนี่ยมีคนเขาไว้เล็บยาวขึ้นมาถึงครึ่งนิ้วนางจำได้เขาบอกว่านิ้วก้อยมันต้องยาวๆถึงเนี่ยมันจะแก้เคล็ดทำให้เรามีกินหรืออะไรจะไม่ได้ละเขาพูดนะเราก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้าใจผิดเขาพยายามที่จะเปลี่ยนรูปร่างเพื่อให้มันโง่เฮงดีแล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่ดีแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นที่เราเกิดมาบุคลิกเป็นแบบเนี้ยที่โง่เฮงของเรามันผิดปกติเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยมันคือกรรมของเราอะที่มันเป็นเนี่ยแหละค่ะเป็นกรรมมาพบเนี่ยแหละมันสร้างรูปขึ้นมาตรงกับตัวกรรมเก่าของเราที่เราทำเอาไว้แล้วเมื่อมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันคือตัวชี้วัดว่าเนี่ยคนทำกรรมเรื่องนี้มาเช่นคนเกิดมาอายุสั้นเนี่ยก็คือคนเคยฆ่าสัตว์คนเกิดมาอายุยืนก็คือคนที่มีความเมตตาสูงคนเกิดมามีลักษณะอย่างเช่นพระพุทธองค์เนี่ยมีเขาเรียกว่าสัพปุริสลักษณะลักษณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยทำบุญเรื่องรุ่นมาเยอะเรื่องนี้มาเยอะจนลักษณะพระพุทธองค์เนี่ยทรงพิเศษหมดเลยไอ้ความพิเศษของลักษณะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมที่พระองค์เนี่ยสะสมบารมีมาถึง4อสงไขยก็ไปแสนกับจึงทำให้เกิดรูปที่มันเป็นรูปที่ปานีตมากนะพิเศษอะลิ้นก็เป็นลิ้นที่ลิ้มรสได้รสชาติดีมากถ้าเป็นพวกเรานะเจอลิ้นแบบนี้เข้าไปเนี่ยกิเลสพุ่งตกนรก กินแล้วอร่อยแล้วก็อยากจะกินอีกเพราะกิเลสมันเยอะไงลิ้นมันคุณภาพสูงแต่พุทธเจ้าเนี่ยกลับไม่ได้เป็นอย่างเราลิ้นตาจมูกทุกอย่างเนี่ยคุณภาพสูงหมดนะคะหูก็ฟังได้ไกลลิ้นก็รับรสได้ดีแต่ว่าความรับรสดีของพุทธองค์เนี่ยความได้ยินไกลของพุทธองค์เนี่ยไม่ได้ทำให้พุทธองค์เนี่ยมีกิเลสหนาขึ้นไม่ได้ทำให้พุทธองค์มีกิเลสหนาขึ้นแต่กลับทำให้พุทธองค์เนี่ยมีปัญญามากขึ้นในการที่จะแยกแยะระหว่างความชัดเจนของลิ้นที่รับรสกับสติที่เกิดขึ้นมาอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลคนมีปัญญาเขาจะแยกได้นะอันนี้ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้กำลังเหนื่อยใจกับคนที่มาส่องฟังแล้วหาเรื่องต้องอธิบายเป็นระยะเลยเพราะว่าการฟังธรรมะเนี่ยเราต้องเลือกฟังที่มันฟังแล้วมันเกิดจิตใจแล้วมันเป็นบุญกุศลน่ะแต่ถ้าเรามาฟังแล้วเรามาจ้องจับผิดกันเนี่ยมันปิดไปเลยดีกว่านะคะไม่มีประโยชน์อ่ะเป็นอกุศลเปล่าๆแล้วปัญญาก็ไม่ได้อกุศล
ฟังอะไรก็ไปใส่ตัวเองเพราะว่าในการจัดรายการวิทยุเนี่ยตัวเองจัดมานานมากแล้วถ้าไปย้อนอดีตถ้าเกิดไปย้อน Facebook ของอาจารย์ธรรมวรีได้ในส่วนที่เป็นวิดีโอไปย้อนฟังดูพูดสไตล์นี้มาตลอดไม่ได้มีเจตนาจะไปอะไรกับใครทั้งนั้นนะแต่เจ้าของส่วนใหญ่เนี่ยพอใครมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวเองไม่เคยไปขัดผลประโยชน์ใครนะคะแต่หลายคนก็เข้าใจว่าเราเนี่ยไปขัดผลประโยชน์กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นมีแต่เรื่องแต่โดยส่วนตัวแล้วตัวเองไม่อะไรที่คนอื่นรักอะไรที่คนอื่นชอบเนี่ยถ้าพูดปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถให้ได้เลยทุกเรื่องมันจะได้ไม่มีปัญหาการให้มันเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แล้วไม่บอกอะไรเงี้ยแล้วถึงเวลาก็มาตีวงรอบนอกให้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนนะคนที่กิเลสเยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องเจอคิดว่าหลายท่านก็คงจะเจอคนประเภทนี้นะคะนี่คือตัวกิเลสเรากำลังพูดถึงเรื่องของกิเลสที่มันแสดงอาการไอ้ตัวเจตนาเนี่ยที่มันอยู่ในกรรมขณะธรรมเนี่ยมันก็จะแสดงอาการคนขี้อิจฉาคนขี้อิจฉาเมื่อวานท่านพระอาจารย์มหาสุรศักดิ์ซึ่งท่านเป็นรองคณบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฝ่ายกิจการต่างประเทศเนี่ยเมื่อวานท่านเราเป็นมุทิตาท่านในฐานะที่ท่านได้เลื่อนตำแหน่งรับตำแหน่งรองอธิการบดีแล้วก็วันคล้ายวันเกิดท่านท่านเป็นบุคคลที่บอกต้องบอกว่าตัวเองก็เห็นท่านมานานมากอะค่ะจากครูบาอาจารย์มานานท่านมีความแบบก็เรียกว่ามีปัญญามีความชาญฉลาดในการทำบุญทุกครั้งที่เกี่ยวกับวันเกิดท่านเนี่ยท่านจะมีวิธีในการทำบุญเพื่อให้คนอื่นน่ะนึกถึงบุคคลที่ท่านน่ะเคารพท่านจะเป็นตัวอย่างตัวเองฟังแล้วแบบชื่นใจมากเลยท่านบอกว่า1เราทำบุญเนี่ยเราไม่ได้หวังเพียงแค่บุญอย่างเดียวแต่ในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เนี่ยเราต้องเป็นต้นแบบที่ดีว่าเราควรทำยังไงตัวเองก็คิดอย่างนี้เหมือนกันค่ะที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็มองว่าสร้างภาพมั่งหรืออะไรแบบเนี้ยก็ต้องปล่อยให้คนที่เขามองว่าสร้างภาพเนี่ยมองไปแต่คนที่นับถือเราอ่ะเขามีเพราะฉะนั้นเขาจะตามเราเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะหน้าที่ที่เป็นอาจารย์หรือในฐานะหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาเราต้องเอาพุทธศาสนามานำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและให้คนอื่นเนี่ยดูว่าเราเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาใช้ยังไงเราใช้ยังไงไม่ใช่ว่าเอามาพูดอย่างเดียวบางคนเนี่ยพูดอย่างเดียวค่ะแต่ตอนปฏิบัติตามเนี่ยขี่นินทาอะไรสารพัดบางคนเป็นนะเหมือนก็จะธรรมะสูงอะแต่ชีวิตจริงเนี่ยกับว่าเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างนึงเหมือนกับอะไรสักนะมันไม่เหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรมมานะกับเห็นแก่ตัวกับรู้มากกับสร้างภาพแต่ก็ว่าคนอื่นเขานะว่าคนอื่นเขายุ่นอย่างนี้ไปมาชีวิตจริงตัวเองทำไม่ได้เลยแต่พูดดีอย่างเดียวไม่ได้เราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นต้นแบบให้เขาอยู่กับเราใกล้ๆเนี่ยเราทำยังไงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกกิเลสกับใครเนี่ยอย่าไปห่วงว่าเขาจะโกรธเราบางครั้งเนี่ยมันไม่ถูกใจคนทั้งโลกหรอกสิ่งที่เราตัดสินใจจะทำเนี่ยวันนี้มันอาจจะไม่ถูกกิเลสของเขาแต่วันหนึ่งเนี่ยวันที่เขาสติปัญญาเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะยอมมองย้อนหลังเมื่อก่อนตัวเองหูหลายคนมากค่ะวัดใจมากเลยท่านจะทำใครที่จะสร้างบารมีนะคะอันนี้คือประสบการณ์ตรงบางสิ่งบางอย่างเราบอกเขาไปเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราเลยนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจเราเนี่ยเขามองเราไม่ดีเลยแต่มันเหมือนกับเรารู้แล้วว่ามันถูกอ่ะมันต้องดันอ่ะดันทุลังอ่ะที่ภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าดื้อแต่ดื้อก็ดื้อดื้อที่ดื้อที่นี่คือมั่นใจในสิ่งที่ทำว่ามันถูกพอวันหนึ่งเนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่ามีโยคีอยู่ท่านหนึ่งปฏิบัติตามแล้วก็เข้าใจตรงกับที่เราอะที่เราทำมาตลอดเลยโยคีคนนี้บอกว่าอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เข้าใจอาจารย์ไม่เข้าใจเลยจนวันนี้
สิ่งที่อาจารย์ทำทั้งหมดน่ะกลายเป็นว่าเขาปลื้มใจในสิ่งที่เราทำเฮ้ยเราทำได้ยังไงเราอย่างนี้ได้ยังไงเราอ๋ออย่างนี้นี่เองที่อาจารย์พูดมาอยู่ตรงนี้ที่อาจารย์พูดมาอยู่ตรงนี้คนเดียว ทำมาสอนมาตลอด14-15 ปีคนเดียวที่รู้สึกว่าเข้าใจจริงๆคุ้มค่าไหมคุ้มค่าล่ะคุ้มค่าล่ะเพราะว่าเขาก็จะไปบอกต่อคนอื่นได้ที่ผ่านมามันก็คือประสบการณ์ของเราดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องให้เวลาเราอย่าไปเอาธรรมะของเราเองเนี่ยแล้วเราพูดไปเนี่ยเราอย่าเอาความชื่นชมของคนอื่นเนี่ยมาตัดสินสิ่งที่เราพูดอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เราต้องทำให้เห็นน่ะท่านพระอาจารย์สุรศักดิ์ท่านก็บอกว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นหน้าที่อาจารย์เนี่ยโดยที่ตัวเองเนี่ยทำงานสื่อทำทั้งวิทยุเมื่อก่อนก็ DTTV ก็ถ่ายทอดด้วยแล้วก็ทั้งออนไลน์หลายๆอย่างคนก็ติดตามกันทั้ง YouTube เนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกับทิศโชคครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมซึ่งลง YouTube ของวัดป่าจริยธรรมแล้วก็พี่เยาที่ลง YouTube ให้เป็นประจำเราพูดเสร็จเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างคุณพูดได้แต่คุณไม่มีตัวอย่างคุณต้องทำยังไงว่าชีวิตจริงเนี่ยเมื่อคุณมีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยคุณจะเอาธรรมะมาใช้ยังไงให้คนรู้สึกว่าคุณเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วการที่เข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยไม่ใช่วิ่งตามรูปแบบนะคะมันจะต้องสามารถที่จะเป็นธรรมชาติอ่ะคุณต้องเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติทำยังไงให้ธรรมชาติมันเกิดขึ้นโดยที่จิตของเราเป็นกุศลเราจะอยู่กับพ่อเรายังไงเราจะอยู่กับแม่เรายังไงเราจะอยู่กับเพื่อนเรายังไงเราจะอยู่กับคนรักเรายังไงให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลทำยังไงตรงเนี้ยมันมีค่ามากมันคือการนำมาใช้ให้เห็นไม่ใช่พูดไปแล้วก็เออพูดดีจังเลยพูดดีจังเลยต่างคนต่างบอกอีกคนนึงพูดดีต่างคนต่างบอกว่าอีกคนนึงพูดดีแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นทำกันไม่ได้สักคนหนึ่งพูดดีทุกคนแต่ทำกันไม่ได้วันดีคืนดีก็นั่งรวมตัวนินทาคนอื่นเขาไอ้คนที่พูดดีอะนั่งรวมตัวนินทาคนอื่นเขานั่งทำงานคนอื่นเขาเสียบางทีเนี่ยในองค์กรที่ดีๆเนี่ยในสังคมดีๆเนี่ยบางทีเนี่ยการรวมตัวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะความสามัคคีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรามาช่วยงานใครหรือเรามาร่วมงานใครเขาแล้วเนี่ยเราเข้ามาแล้วเนี่ยเรากลับทำให้องค์กรเขาดูเสียเนี่ยบางทีตัวเองเนี่ยก็ยังรู้สึกเลยยังเข้าไปองค์กรไหนเนี่ยบางครั้งเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะเช่นเราเข้าไปทีหลังอะครั้งแรกเรามองจากภายนอกแบบโปรไฟล์แบบทุกอย่างดีหมดเลยเรารู้สึกเอ้ยน่าเข้าไปร่วมบุญด้วยอ่ะน่าเข้าไปร่วมงานด้วยหรืออย่างเงี้ยเรารู้สึกดีอ่ะมันการที่มันมีโปรไฟล์ดีๆมันดึงคนเข้าไปแสดงพลังเข้าไปร่วมพลังเนี่ยได้เยอะมากแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมขี้ฉาล่ะคนที่เนี่ยในเนี้ยทำไมถึงเป็นคนแบบนี้มันกลับมีอะไรที่มันเป็นการสิ่งที่ไม่ดีอ่ะในองค์กรอ่ะที่คนที่ทำไม่ดีในองค์กรนั่นแหละคือคนที่ทำลายองค์กรพอเราเข้าไปแล้วเราเห็นความฟอนเฟะเราเห็นความไม่ดีอ่ะมันมีแต่ภาพเราเห็น Facebook เนี่ยเราเห็นแต่ภาพโปรไฟล์เห็นแต่เขียนดีๆอะไรดีๆเนี่ยแต่พอเราเจอของจริงแล้วเนี่ยเรากลับรู้สึกแย่กับองค์กรนั้นก็มีเฮ้ยเขาพูดดีนะโปรไฟล์ดีอธิบายดีทุกอย่างดีหมดแต่พอเราเข้าไปสัมผัสความจริงแล้วเอ้ยมันมีแต่ความอิจฉามันมีแต่คนนินทามันทำให้เรารู้สึกอยากจะถอยนะก็เลยคุยกับคนหลายคนที่รู้จักกันบอกว่าบางทีเนี่ยบางที่เนี่ยมันไม่อยากเข้าไปนะลึกมากไปแล้วเนี่ยมันกับรู้สึกว่ามันไม่มีความดีจริงๆมันเป็นการสร้างภาพแต่เจ้าของก็คิดว่าตัวเองเป็นคนดีนั่นแหละอย่างที่จะบอกว่าอวิชชาเนี่ยมันชอบหลอกให้คนที่มีกิเลสเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาฝึกสติมาคนที่เขาเจริญสติมาเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเขาก็จะมองแค่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมเขาจะทำยังไงให้จิตของเขาเนี่ยมันหลุด
จากความรู้สึกไม่ดีถึงเราจะเจอคนไม่ดีเจอคนขี้นินทาเจอคนขี้ฉาสารพัดเนี่ยคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่จัดการกับคนพวกนั้นเลยแต่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยก็จะกลับมาดูตัวเองว่าในขณะที่คุณเจอคนอิจฉาคุณเจอคนนินทาเนี่ยคุณจะรักษาใจของคุณยังไงนี่คือวิธีการทางพุทธศาสนาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เจอบัณฑิตล่ะไอ้คนที่มันมีกิเลสกับคนที่มีกิเลสต่างคนต่างไม่เห็นกิเลสตัวเองต่างคนต่างว่าตัวเองเป็นคนดีมันชนกันนะบางทีการที่เราบอกเราไปช่วยอะไรใครสักอย่างนึงเนี่ยมันกลับทำลายเขานะเขาสร้างชื่อเสียงของเขามาเขาสร้างเครดิตทางสังคมของเขามาเนี่ยพอเราเข้าไปนิดเดียวเองเนี่ยมันกลับทำให้คนอื่นเขาเสียหายเนี่ยถือว่าเราเนี่ยสร้างกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้แหละค่ะที่เป็นกรรมในขณะทำกรรมภพกิเลสกรรมวิบากเมื่อเราทำกรรมอันนี้ไว้เนี่ยวันนึงวันที่เราเป็นผู้นำขึ้นมาเราแน่ใจว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไม่ขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ขึ้นมาเป็นอะไรเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ชาติใดชาติหนึ่งเรามีบารมีเนี่ยเราจะได้นิสัยของบริวารแบบนี้เอาไหมนี่คือวิบากแหละเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยในโลกใบนี้มันขับเคลื่อนด้วยกิเลสกรรมแล้วก็วิบากมันคือธรรมชาติล้วนๆมันไม่ใช่เรื่องของธรรมะที่จะมาคุยกันแบบสวยหรูคุยกันโชว์ความสามารถของผู้พูดว่าคุณรู้อะไรมามั่งแต่ธรรมะมันคือการแสดงออกถ้าเราแสดงออกหรือเราสามารถนำธรรมะมาใช้ได้จริงอันนั้นต่างหากคือคนที่เข้าใจธรรมะคนที่เข้าใจธรรมะไม่ได้แปลว่าพูดดีแต่คนที่เข้าใจธรรมะคือคนที่ทำดีค่ะท่านยติธรรมเวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ